ไหนๆเราก็จะต้องจากกันนะครับผมจะร้องเพลงนี้แล้วก็คุณก็นั่งฟังแล้วก็คิดเอานะครับครับเพลงอะไรครับ For All We Know For All We Know นะครับเชิญครับเพลงนี้เธอเป็นของฉันซะดีๆคืนนี้พรุ่งนี้เธอก็เป็นของคนอื่นแล้ว The song is like this, okay? Okay? For all we know We may never meet again Before you goMake this moment sweet again. We won't say goodnight until the last minute. I've held out my hand and my heart will.Be in it. For all we know, this may only be a dream. You come and go like a ripple on the streams. So be mineTonight, tomorrow has made for some. Tomorrow may never come. For all we know. Up, song is like this. ท่อนสุดท้ายก็บอกว่าเธอเป็นของฉันซะดีๆคืนนี้เพราะพรุ่งนี้เธอก็เป็นของคนอื่นแล้วว้าวโอเค Be mine tonight Tomorrow has made for some Tomorrow may never come For all we know คุณสวัสดิ์มีหลายคนนะครับบอกคุณสวัสดิ์ร้องเพลงเพราะมากเลยส่วนตัวเพลงฝรั่งเจ้าชู้ทั้งนั้นเลยส่วนตัวเจ้าชู้ไหมครับผมขอแนะนำพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับดูมันจะทุกวันศุกร์วันเสาร์ทีวีเนี่ยนะครับช่อง124นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะพวกเราเนี่ยนะพยายามจะเบนเบียงนะครับความจริงของธรรมชาติมนุษย์พยายามพูดว่าเทคโนโลยี drive the world is it no หนังเรื่องนี้สารคดีเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นสารคดีนะครับ It's only sex drive the world and change the world ช่อง124ครับนะฮะทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็พูดก็พูดได้ตรงเป้าเลยดีกว่านะครับคนที่เก่งๆในโลกนี้เนี่ยนะฮะมันเซ็กจัดหมดทุกคนตั้งแต่อเล็กซานเดอร์นะครับแล้วก็นโปเลียนนะครับไอสไตน์แล้วก็เจงกิสข่านอัติล่าเดอะฮวนนะครับเยอะแยะเป็นร้อยร้อยพันพันคนหนังเรื่องนี้เขาชี้ออกมาเลยนะฮะแม้กระทั่งคิงฟาโรห์เนี่ยนะต้องการตีเมืองนี้ก็เพราะอะไรกูต้องการผู้หญิงคนนี้ yeah even okay ผู้ชนะ10ทิศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับทำให้เราคิดถึงตรรกะของชีวิตนะฮะมันแรกๆเนี่ยนะครับผมดูแล้วเอ๊ะมันก็ดีนะ How sex drive the world and change the world คำถามเดียวนะครับ นะครับนี่เป็นหนังเนี่ยนะเป็นหนัง The Documentary นะครับบางทีก็บางคนก็บอกเฮ้ยวัดมึงพูดผิดแล้วนะฮะก็บอกอเล็กซานเดอร์เป็นเกย์จะมาบอกเฮ้ยผู้ชายทุกคนหรือคนในโลกทุกคนเนี่ยนะครับ they don't want to fix okay their life only one alternative there must be two alternative ไม่ใช่ว่าพลาดครั้งหนึ่งก็ตายเลยนะมันต้องมีทางเลือกของชีวิตเ
พราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพวกเราก็เหมือนอเล็กซานเดอร์หรอวะนะฮะเราไม่ใช่เกย์โอเค I'm bisexual That's it okay Make itแล้วก็มี sense of humor โอเคอเล็กซานเดอร์มีภรรยาแต่เขาก็มีกิ๊กของเขาเป็นผู้ชายถูกไหมครับเพราะงั้นนี่นะหนังเรื่องนี้เนี่ยนะช่อง124เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับทุกตอนของเขาเนี่ยนะฮะเป็นความรู้หมดเลย very good channel นะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็มีความแนะนำอย่างนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกให้คนรุ่นหลังเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเนื้อเพลงเก่าๆเนี่ยนะครับผิดไปแล้วเป็นครูนะครับเริ่มใหม่นะฮะคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเราไม่ได้แบกอะไรหรอกครับบางคนเนี่ยนะครับตอนที่ผมพูด3ไมค์ก็มีโทรศัพท์มาเยอะมากเลยนะครับคุณสวัสดิ์ก็พูดได้เลยนะเป็นหนี้ทั้งแสนแสนล้านนะเขาเป็นหนี้แค่50ล้าน2ล้านหรือ 20,000 บาทนะเพราะว่าในกลุ่มเพื่อนสังคมเขา 20,000 บาทเขาก็ถือว่าใหญ่แล้วนัดให้เขามาพรุ่งนี้คืนนี้หาไม่ได้มันก็นอนไม่หลับไอ้หมื่นล้านพันล้านแสนล้านมันก็นอนไม่หลับสรุปแล้วเราไม่ได้แบกหนี้เม็ดเงินเราแบกหนี้หน้าตาและเกียรติยศซึ่งมันไม่มีน้ำหนักเลยก็โยนแม่งทิ้งไปเถอะนะสู้กับความจริงก็แค่นั้นเองนะฮะทำธุรกิจนะฮะมีเจ๊งมีกำไรนะฮะผมดีใจวันนี้เนี่ยนะที่แถวหน้าผมเห็นคุณวสันต์คุณศิริวัฒน์นะฮะเป็นเพื่อนรุ่นน้องผมแต่ว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับน้องชายผมอสัมชัญศิริชานะครับจากเศรษฐีศิริวัฒน์เนี่ยนะขายฮอทดอกก็แซนด์วิชโอเคโอเคฮอทดอกโอเค you have only one you can sell โอเคมันเหลือเชื่อไหมครับนะฮะเพราะงั้นชีวิตเนี่ยนะครับคุณต้องเริ่มต้นใหม่พระอาทิตย์มีขึ้นมีลงถูกไหมฮะเพราะงั้นการทำธุรกิจเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยทุกคนเนี่ยหลายคนที่อยู่ในนี้มันไม่ได้ทำเพื่อเงินเลยครับนะครับถ้าทำเพื่อเงินเนี่ยนะฮะบางคนเลิกไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเรามีฝันอีกเยอะอย่างผมเองเนี่ยนะครับ72เพื่อนผมเองเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีวะถูกไหมบอกเฮ้ยมึงรู้ไหมกูยังมีฝันอีกเยอะเลยนะฮะผมพูดแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะหลายท่านหาว่าผมเนี่ยนะตอแหลโยทินไปออฟฟิศผมก็โยนนี่นะฟิสบางเล่มให้ดูเฮ้ยนี่รถไฟกูเสียค่าฟิสเล่มนี้พรีฟิสเนี่ยไป5ล้านบาทถ้าฟูลฟิสเนี่ยนะมันชาร์จกู200ล้านก็คือทำรถไฟเชื่อมทั้งประเทศทั้งคาร์โก้แล้วก็พาสเซนเจอร์ผมทำตั้งแต่199แล้วที่ให้ไป1995ผมก็อยากจะทำซิลิคอนเวลเล่นะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่มากเลยนะครับผมไปเห็นมาที่โคโรไลนาเพราะว่าผมเดินทางรอบโลกเนี่ยนะฮะเหลือเชื่อว่าคนอย่างผมเนี่ยนะฮะผมหิ้วกระเป๋าเดินทางรอบโลกตั้งแต่อายุ19 20 21นะครับไปทั้งลาตินนะฮะทั้งบราซิลอาร์เจนตินานะครับคูบานะฮะถูกผู้หญิงต้มกันหลายทีนะครับไปเข้าไปในบาร์โอ้โหเมื่อกี้เต้นชะชะชาลัมบ้านี่โอ้อยากจะเต้นนะครับพอเข้าไปป๊อปกินเหล้าในบาร์เราก็ไปจีบเขามันบอกโอเคฮันนี่มันย่าน่ะเราก็ไม่รู้แปลว่าอะไรโอเคพรุ่งนี้มันก็มันย่าน่ะพอดีเจอเพื่อนเฮ้ยเขาหมายถึงว่าอะไรเขาบอกว่ามันยาหน้าแปลว่า tomorrow มันพูด tomorrow มา2ครั้งแล้วมันต้มเงินกูไปครับครับโอเค so then เราก็ร้องเพลงแล้วก็ชอบเพลงนี้ด้วยมันยาหน้ามันยาหน้ามันยาหน้า I think enough for me ครับครับเพราะงั้นนี่วันนี้ผมดีใจนะครับเฮ้ยทุยวิทย์เชิญคุณถาวรกับคุณวิทย์นะครับแล้วก็วันนี้ผมอยากจะเชิญเพื่อนผมอีก2คนคุณวสันต์คุณศิวัฒน์เชิญหน่อยสิครับเชิญครับเชิญวสันต์ขอเสียงปรบมือนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับคือบทเพลงนะฮะที่ได้มีการร้องทิ้งท้ายไว้ในวันนั้นนะครับ
รู้สึกจะเป็นเหมือนบทเพลงที่คุณสวัสดิ์ฝากไว้แล้วก็จากนั้นก็จะเชิญทั้งคุณวสันต์เบนซ์ทองหล่อขึ้นเวทีด้วยนะครับรวมทั้งคุณสิริวัฒน์แซนด์วิชซึ่งเป็นผลพวงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อปี2540หรือปี1997ที่เป็นจุดเริ่มต้นของคายสิทธิ์ต้มยำกุ้งพรุ่งนี้มีให้ติดตามครับวันนี้เวลาหมดนะฮะผมพร้อมคุณสวัสดิ์ขอบพระคุณทุกการติดตามเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับ 7:30 นถึง 8:00 นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่าน call center ไปรษณีย์1545เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กบัตร MX รูดเงินดาวได้ 25% ผ่อน 10 เดือนไม่เสียดอกวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 62จะเอารถเอาอะไรมาแลกก็ยอมพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHz